ใบเตยเคยคิดออกจากวงการร้องไห้แทบทุกวันสภาพจิตใจตอนนี้ยังไม่ 100% บันเทิงวันที่29เมษายน2567 16:16 น.นักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบเตยอาสยามเผยความรู้สึกตั้งแต่ออกมามีชีวิตใหม่แทบไม่อยากกลับเข้าวงการสภาพจิตใจยังไม่เหมือนเดิมแต่ลูกคือเหตุผลในการพยายามมีชีวิตอยู่ล่าสุดวันที่29เมษายนใบเตยอาสยามและทนายความได้เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับเพจปลอมที่แอบอ้างเชิญชวนคนลงทุนและเล่นเว็บพนันณอาคารรัฐประศาสนภักดีอาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะชั้น4เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจพร้อมเปิดใจการกลับมาเป็นอาสยามเหมือนเดิมและเผยสภาพจิตใจหลังจากออกมามีชีวิตใหม่การเข้ามาลงบันทึกประจำวันวันนี้อะไรที่ไม่ถูกต้องที่เชื่อมโยงมาถึงเรามันก็ต้องจัดการแล้วเอาจริงๆก็คิดมานานแล้วมีคนส่งมาให้ดูเยอะมากถ้าจำได้ใบเตยมาแจ้งอันนี้ประมาณครั้งที่2-3แล้วนะทีแรกนึกว่าหลังจากเกิดเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคงไม่ได้มีอะไรอย่างนี้แล้วปรากฏว่าก็ยังกลับมามีหนักกว่าเดิมอีกเลยรู้สึกว่าต้องมาแจ้งความร้องทุกข์ก็มาเอาผิดเพราะเราเห็นว่ามันมีกฎหมายตรงนี้มารองรับแล้วก็มีหน่วยงานที่ยินดีรับผิดชอบดูแลที่ผ่านมาคนเสียหายเยอะไหมเยอะค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแฟนคลับเราใช่ด้วยค่ะกลุ่มแฟนคลับใบเตยก็ส่วนหนึ่งซึ่งแฟนคลับก็จะเป็นคนส่งมาให้ตลอดเวลาว่าเอารูปพี่เตยไปใช้ไม่ใช่พี่เตยใช่ไหมบางคนก็หลงเชื่อไปแล้วบางคนก็ลงเล่นไปแล้วแล้วเพิ่งมารู้ตัวว่าไม่ใช่พี่เตยอยากบอกอะไรกับทุกคนรอบนี้มารักษาสิทธิ์ตัวเองมารักษาความถูกต้องของกฎหมายมายืนยันความบริสุทธิ์มาชี้แจงมาแจ้งให้กับคนที่ FC แม่ใบทุกคนเลยทั่วประเทศที่เล่นโซเชียลหรือว่าเล่นเพจ Facebook ก็มาบอกให้รู้ว่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่ปลอมทั้งหมดก็คือไม่ใช่เราเพจจริงต้องเป็นยังไงเพจจริงเดี๋ยวจะมีติ๊กถูกแล้วถ้าเพจจริงตอนนี้คนน่าจะตาม 790,000 แล้วจะลงภาพนิ่งลงคลิปที่เป็นจริงๆแล้วไม่มีข้อความที่เกี่ยวกับการเชิญชวนอะไรอย่างนี้เลยยืนยันว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับการพนันยืนยันค่ะไม่เกี่ยวค่ะอย่าเกี่ยวเลยค่ะไม่เคยเกี่ยวค่ะถามถึงการกลับไปทำงานเป็นอาสยามเหมือนเดิมเอาจริงๆก็ไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยเพราะมันคือโลโก้ของเราไปแล้วมันคือทั้งชื่อและนามสกุลที่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงถ้าทุกคนเห็นตั้งแต่หมดสัญญาปีที่แล้วก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมค่ะรวมถึงขอใช้เพลงมาตลอดลิขสิทธิ์ต่างๆก็เป็นการตัดสินใจที่เอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะเพราะเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เราได้ออกมามีชีวิตใหม่เอาจริงๆแล้วใบเตยแทบจะไม่คิดที่จะกลับมาเข้าวงการเลยต้องบอกก่อนว่าบุคคลท่านนี้เฮียฮ้อเป็นคนที่ทำให้เราคิดได้เห็นศักยภาพของเราเหมือนเดิมทั้งที่ในวันที่ตัวเรามองไม่เห็นศักยภาพตัวเองอีกแล้ววันที่เข้าไปหาเฮียที่จะกลับมามีการพูดคุยก่อนหน้านั้นค่ะจากฝั่งของทางทีมมิวสิกบิสซิเนสอยู่แล้วเฮียก็ให้ทางนั้นโทรมาเลยว่าอยากให้เรากลับมานะบอกเตยให้เข้มแข็งให้มูฟออนให้มองไปข้างหน้าเฮียอ้าแขนรับเสมอเฮียบอก3คำว่าเรายังมีศักยภาพประโยคนี้ประโยคเดียวเลยที่ทำให้เราตัดสินใจกลับมานอกจากเรื่องเพลงแล้วใบเตยก็ได้โอกาสจากทางฝั่ง RS More ทั้งหมดค่ะเป็นตัวคอมเมอร์สที่เรามีส่วนมาเป็น CEO Branding ให้กับตรงนี้ของเฮียด้วยก็รู้สึกว่ามีทั้งตัวเพลงที่ยังให้ความสุขกับแฟนเพลงแล้วก็ตัวธุรกิจที่รองรับอนาคตของเราและครอบครัวรู้สึกยังไงบ้างที่เขาให้โอกาสถ้าคนรอบตัวใบเตยเชื่อมั่นว่าทุกคนรู้ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเราไม่เกี่ยวอะไรเลยถ้าคนใกล้ตัวทุกคนจะรู้ทั้งหมดค่ะคนที่ร่วมงานกับเรามาตลอดคนที่โตมากับใบเตยอาสยามแต่มันก็ทำให้เราสภาพจิตใจแย่อยู่ช่วงหนึ่ง
รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกอยากเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขแค่นั้นเลยเรียกว่าคัมแบ็กกลับมาแล้วงานแน่นมากเอาจริงๆก็เป็นเรื่องที่งงมากๆเหมือนกันแต่ก็ดีใจเอาจริงๆต้องขอบคุณผู้ว่าจ้างทุกคนแล้วก็ FC ใบเตยทุกคนที่ไปที่ไหนก็ยังเหนียวแน่นเราไม่คิดเลยว่าทุกคนจะคิดถึงมากๆขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่ยังให้โอกาสในการทำงานทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นเพลงงานจ้างคอนเสิร์ตเรียกว่าตอนนี้กลับมาทำงาน 100% เอาจริงๆ 100% ตั้งแต่ออกมาว่าวันแรกเลย 100% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วมั้งออกมาแล้วแซ่บกว่าเดิมไม่เลยค่ะในความเป็นตัวใบเตยทุกคนจะบอกว่าแซ่บมากผอมมากเอาจริงๆพังมากอยู่นะแต่รู้สึกว่าขอบคุณเอาจริงๆสุดท้ายก็พยายามรักษาชีวิตให้ได้ออกมาเจอทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้สภาพจิตใจเรา 100% หรือยังไม่เลยเอาจริงๆมันต้องใช้เวลาปรับตัวให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วใบเตยให้เศษ50/50เลยนะมันยังเหมือนระหว่างคนบ้ากับคนปกติบางเวลาหรอบางเวลาก็ค่อนข้างดีเพรสชันร้องไห้ทุกวันก่อนหน้าคือร้องไห้ตลอดเวลา3เดือนแรกคือร้องไห้ตลอดเวลาแต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นมากค่ะจัดการตัวเองยังไงทำงานนี่แหละช่วยได้มากแต่พอกลับบ้านไปตอนกลางคืนก็จะเอาหลับรู้สึกว่าชีวิตมันไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างก็พยายามมากเรียกว่าลูกช่วยได้เยอะก็ทั้งช่วยได้เยอะแล้วก็ทำให้เราเสียน้ำตาเยอะเหมือนกันคือเอาจริงๆมันเจอหนักมากคือเราสูญเสียแล้วก็เสียศูนย์ลูกสาวก็ช่วยหินใจคุณแม่ทุกอย่างก็เพื่อเขาทั้งหมดแล้วได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมาตลอดลูกก็คือหัวใจที่สุดอยู่แล้วในการไปส่งเขาไปโรงเรียนได้ออกมาทำเพื่อเขาเพราะตอนอยู่ในนั้นจะพูดตลอดว่าเราจะรักษาชีวิตเพื่อออกมาเจอหน้าเขาแล้วมาส่งเขาไปโรงเรียนให้ได้ในวันแรกซึ่งมันก็มิชชั่นคอมพลีทเขาเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนวันแรกเขาไม่ร้องเลยเหมือนไม่อยากอยู่บ้านเหรอลูกก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าณวันนี้พอเขาเติบโตไปอีกขั้นแล้วเขาก็เป็นเด็กที่สู้เป็นเด็กที่ไม่อ่อนแอเป็นเด็กที่อยู่กับโลกภายนอกได้อย่างมีความสุขเราคนเป็นแม่รู้สึกว่าแค่เขาเอาตัวรอดได้ยิ้มแย้มเวลาไปโรงเรียนไม่ร้องไห้ไม่งองแงเราก็หมดห่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเอาจริงๆก็เป็นใบเตยหลักค่ะเป็นใบเตยเหมือนเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนต้องขอบอกตรงนี้มีคนถามเยอะมากกว่าใครเป็นสไตลิสต์คือมีคน DM มาถามเยอะมากว่าใครเป็นสไตลิสต์ใครดูแลชุดใครดูแลหน้าผมเราทำเองหมดคือไม่เคยมีใครช่วยเหลือเลยใบเตยคนเดียวทำเองหมดเลยหน้าผมชุดเสมอหูรีเทิร์นจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เรารู้สึกว่าสงกรานต์ก็ต้องให้สุดแหละสนุกดีค่ะแต่เอาจริงๆเหนื่อยมากนะที่ผ่านมาขึ้นเวทีล่าสุดก็ตั้งแต่แน่นอกอายุ20แล้ว36ก็ยังต้องแน่นอกอยู่แล้วสงกรานต์ร้องเวทีละ20เพลงแล้วขึ้นเวที1-3ทุกวันเราก็แทบตายอยู่นะเพราะว่า36มาเต้นคืนละ20เพลงชีวิตก็ตาลปัดมากๆจะแซ่บไปเรื่อยๆเอาจริงนะตามรูปแบบงานเลยคือเราก็ให้เหมาะสมกับทุกๆงานที่ทำแต่ก็พยายามให้คงความเป็นเราอยู่แล้วฝากถึงแฟนๆทุกคนขอบคุณมากๆค่ะที่ยังเชื่อมั่นคือเอาจริงๆเจอใครทุกวันนี้ทุกคนร้องไห้ใส่เราก็เลยต้องร้องไห้เอาจริงๆไม่ได้อยากได้คำชื่นชมว่าเก่งใบเตยสู้มากไม่เลยสิ่งที่อยากได้คือความเข้าใจและความเชื่อมั่นในตัวศิลปินคนนี้เสมอเพลงใหม่ออกเมื่อไหร่เร็วๆนี้ค่ะเจอกันแซ่บสุดๆแน่นอนค่ะคงเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนค่ะป
านปรีเปิดใจลาออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศลั่นอยากรักษาหลักการปัดตอบยังอยู่พท.หรือไม่การเมืองวันที่28เมษายน2567 15:47 นปานปรีเปิดใจรับลาออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจริงยิ่งกว่าจริงลั่นอยากรักษาหลักการปัดตอบยังทำงานกับเพื่อไทยหรือไม่เผยยังไม่แจ้งเศรษฐาเมื่อวันที่28เมษายน67นายปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวภายหลังมีเอกสารขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่าเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าจริงการที่ตนยื่นหนังสือลาออกเพราะต้องการรักษาหลักการให้คงอยู่ไว้ด่วนปานปรีลาออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังหลุดเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษหนึ่งส่วนหนึ่งนายปานปรีกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาตนมั่นใจว่าตนทำงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เป็นอย่างดีประเทศชาติได้ประโยชน์จากงานต่างประเทศที่ตนทำอย่างไรก็ตามขณะนี้ตนยังไม่ได้แจ้งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแต่เชื่อว่าจะมีอีกหลายคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมื่อถามว่าจะยังคงทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยต่อไปอีกหรือไม่นายปานปรีกล่าวว่าคงต้องขอดูอีกครั้งหนึ่งแต่ตนก็ยังมีความรักพรรคเพื่อไทยอยู่ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำงานให้พรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่มีผลงานให้กับพรรคเพื่อไทยมากพอสมควร